รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณรู้หรือไม่ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศถึง 2,250,000 คนแบ่งเป็นผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพและปริมณฑล 150,000 คน ผู้ใช้จักรยานในจังหวัดอื่นๆอีก 2,100,000 คน โดยปัจจุบันกระแสการปั่นจักรยานเป็นที่ฮอตฮิตติดกระแสกันอย่างล้นหลามดีทั้งสุขภาพได้ทั้งเพื่อนฝูงแบ่งแยกย่อยเป็นกลุ่มต่างๆทั้งออกปั่นจัดทริปแข่งขันชีวิตนี้ใช้ยานพาหนะเพียงอย่างเดียวคือจักรยานและถ้าคุณเป็นแบบนี้แล้วก็บอกได้เลยว่าคุณนี่แหละไบค์เลิฟเวอร์ครับก็สวัสดีครับชื่อบอลนะครับผมคณิศร วงษ์สุวรรณนะครับผมถ้าเกิดถามว่าชีวิตชอบอะไรยังไงก็ชอบความท้าทายชอบท่องเที่ยวไปเรื่อยๆครับหาอะไรใหม่ๆทำอยู่ตลอดครับผมคณิศร วงษ์สุวรรณหรือน้องบอลหนุ่มน้อยอายุ22ปีจบการศึกษามาหมาดๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสมัยเด็กเป็นเด็กเนิร์ดที่ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจแต่ยอมเปลี่ยนตัวเองจากการเล่นเกมมาเป็นนักปั่นเพียงเพราะคำว่าอยากหาอะไรใหม่ๆทำนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้การันตีเลยว่าบอลเป็นผู้หลงใหลและคลั่งไคล้การปั่นจักรยานจนเข้าเส้นถึงขนาดปั่นจักรยานไปกับกรุงเทพเชียงใหม่คนเดียวด้วยฟิกเกียร์คู่ใจถ้าถามว่าดังไหมในวงการจักรยานก็บอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักน้องบอลฉายาน้องบอลจะไม่ตอบโต้รางวัลการแข่งขันนั่นเหรอไม่ต้องพูดถึงโล่ที่บ้านมีเป็นกุลุตทั้งแข่งงานแร็คทางตรงงานแข่งปั่นขึ้นดอยและงานปั่นทริปต่างๆโล่เยอะแบบนี้ถ้าไม่ชอบจริงทำไม่ได้นะถ้าบ้าปั่นซะขนาดนี้ก็ยกให้เป็นเด็กจักรยานเลยแล้วกันแล้วถ้ารักการปั่นเป็นชีวิตจิตใจทำไมไม่ลองเอาสิ่งที่ชอบมาเปลี่ยนเป็นงานที่ใช่เพื่อความท้าทายชีวิตจะได้มีรสชาติถ้าบ้าพลังชอบลงปะทะหน้าชอบการเอาชนะก็ลองลงแข่งขันปั่นจักรยานดูไม่เสียหายไม่แน่อาจเป็นนักปั่นระดับโลกก็เป็นได้ถ้าชอบนั่งชิวกินข้าวมันไก่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วเงินเข้าออเดอร์ลูกค้าเข้าก็ลองขายอุปกรณ์ตกแต่งจักรยานออนไลน์ดูก็สบายดีเหมือนกันแล้วถ้าอยากใช้ความกระทัดรัดของจักรยานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไบค์เซ็นเจอร์ปั่นจักรยานส่งเอกสารก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งสุขภาพที่ดีหรือสุดท้ายหากเป็นโรคจักรยานเข้าเส้นทำอะไรเกี่ยวกับจักรยานก็ไม่รู้สึกอิ่มสักทีก็แนะนำนี่เลยทำจักรยานเป็นของตัวเองน่าจะได้ความภูมิใจมาไม่น้อยการทำจักรยานนั้นไม่ใช่เรื่องยากหากตั้งใจทำจริงๆแล้วล่ะก็น้องๆจะต้องมีพื้นฐานดังต่อไปนี้ 1. มีใจรักในจักรยานจริงๆและมุ่งมั่นจะทำจักรยานเป็นของตัวเองให้สำเร็จ 2. มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเล็กน้อยเช่นการปักการเชื่อมการตะไบการไขน็อต 3. จะต้องระวังทุกขั้นตอนการทำเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้จากอุปกรณ์ที่ใช้ทำหากมีความพร้อมทั้ง3ข้อที่บอกไปนั้นคุณก็พร้อมแล้วล่ะที่จะทำจักรยานเป็นของตัวเองคือปั่นจักรยานก็ที่จริงก็ไม่อยากใช้คำพูดสวยหรูว่าเราปั่นไปจะได้มองสิ่งรอบข้างช้าลงแบบว่ากว่านั่งรถอะไรเงี้ยที่จริงจักรยานเนี่ยมันได้อิสระตรงที่เราจะไปเที่ยวไหนก็ได้พี่ด้วยแรงของเราพี่เรื่องการทำจักรยานเองเนี่ยบอลก็พอจะรู้ครับในทั่วโลกเนี่ยในต่างประเทศนะครับเขาก็มีการทำจักรยานคัสตอมทำมือเนี่ยมีกันมานานและยาวนานแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่เราประเทศไทยยังใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องจักรยานเราก็จะรู้จักอยู่แค่ไม่กี่เจ้าจริงๆเรื่องการทำจักรยานเนี่ยบอลก็ไม่ได้มีความรู้เลยนะครับแต่ก็เคยมีความฝันว่าอยากทำจักรยานเป็นของตัวเองและในเมื่อโจทย์ในวันนี้คือการเรียนทำจักรยานคนที่จะมาให้โจทย์และเป็นคนที่คอมเมนต์ชิ้นงานก็จะต้องเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการจักรยานมาอย่างช้านานซึ่งบุคคลที่ว่านี้ก็คือสวัสดีครับน้องบอลพี่ตั้มเวโรนะพี่เป็นอดีตนักจักรยานทีมชาติเป็นไบค์ฟิตเตอร์และเป็นช่างจักรยานในชีวิตของพี่เนี่ยผ่านการทำงานกับจักรยานมามากมายเรียกได้ว่าแทบจะทุกรูปแบบและแน่นอนสิ่งที่พี่อยากจะบอกคือจักรยานที่ดีไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตามสิ่งสำคัญคือมันต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับผู้ใช้ผู้ขับขี่และวัตถุประสงค์ในการใช้งานในการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดังนั้นภารกิจที่พี่อยากจะมอบให้น้องบอลมาลองดีในวันนี้เนี่ยก็คืออยากให้บอลสร้างจักรยานเป็นของตัวเองขึ้นมาเพราะจักรยานที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวของน้องบอลเองเนี่ยมันจะมีขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนที่เชื่อมั่นว่าบอลจะทำได้ถึงแม้ตอนนี้บอลอาจจะยังไม่รู้ว่าบอลจะเริ่มต้นอย่างไรแต่ด้วยความที่บอลมีความมุ่งมั่นเหมือนกับการขี่จักรยาน พี่เชื่อว่าบอลจะหาหนทางนั้นเจอและจะทำมันให้สำเร็จมาให้ได้ครับและเมื่อน้องบอลทำจักรยานเสร็จแล้วพี่รอดูอยู่นะว่าจักรยานนั้นจะออกมาเป็นยังไงและในเมื่อน้องบอลอยากลองดีทำจักรยานเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตทางรายการก็ไม่ขัดศรัทธาจัดการให้อย่างไม่รีรอซึ่งเท่าที่สืบเสาะหาข้อมูลของแหล่งในการทำจักรยานทั่วฟ้าเมืองไทยนั้นก็ได้ความมาว่ามีที่อยู่แห่งหนึ่งเปิดสอนทำจักรยานด้วยตนเองซึ่งกูรูที่จะมาสอนในวันนี้ไม่ธรรมดาถึงขนาดดันด้นไปเรียนทำจักรยานถึงประเทศสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวและสถานที่ที่ว่านี้ก็คือเบอร์ตงไบซิเคิลนั่นเองครับชื่อตงนะครับพนากรนะครับเป็นเจ้าของคนทำจักรยานของเบอร์ตงไบซิเคิลครับเบอร์ตงไบซิเคิลคือเวิร์กช็อปนะครับที่สั่งตัดทำจักรยานขึ้นมาสำหรับลูกค้าที่ต้องการจักรยานที่เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองเป็นคนที่ชอบสะสมจักรยานนะครับก็สะสมมันเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นว่าจักรยานคือความสวยงามอย่างหนึ่งแต่ก็เก็บเท่าไหร่ก็หาสิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้สักทีนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเราทำเองขึ้นมาดีกว่าขี่การขี่จักรยานนะครับความดีของมันอย่างเดียวเลยคือความสุขในการขี่ไม่ว่าคุณจะขี่จักรยานอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้มีความสุขในการขี่นั่นคือจุดประสงค์หลักของจักรยานมากกว่าการเดินทางอยู่แล้วนะครับส่วนการทำจักรยานขึ้นมาเองเนี่ยมันคือการเพิ่มความสุขการขี่จักรยานและมีความสุขแล้วแถมเป็นจักรยานที่เราสร้างขึ้นมาเองอีกมันคือการมีส่วนร่วมในการทำมันขึ้นมาและเป็นของเราเองผมว่านั่นมันคือความสุขที่มากกว่าความสุขเดิมที่เราเคยมีเกิดมาก็เพิ่งจะเคยตะไบอย่างนี้ครั้งแรกครับไม่เคยตอนนี้บอลยังตะไบไม่เสร็จเลยตะไบที่เดียวยังตะไบไม่เสร็จเลยครับเนี่ยคล้ายๆก็